ให้เสียงของประชาชนไปได้ไกลกว่าการเลือกตั้งไทย PBS วาระเลือกตั้ง62สุดท้ายอยากให้นักวิชาการที่เป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกับภาคประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ยเราเห็นโอกาสเราเห็นวิกฤตแล้วเราเห็นอะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับอาจารย์ช่วยฉายภาพแล้วก็ช่วยหาทางออกให้พวกเรารวมถึงพรรคการเมืองที่จะนำไปสานต่อด้วยครับโครงการของผันน้ำของนครศรีธรรมราชนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชโดยการเอาน้ำจากระบบลงสู่ทะเลโดยเร็วภายในช่วงเวลาให้เร็วที่สุดนะครับผลที่จะตามมาก็คือความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งเพราะไม่มีน้ำเติมระบบนึกออกนะฮะและผลประการที่ต่อมาก็คือว่าเขาบอกว่าเอาไปออกทะเลศึกษายังไงออกอ่าวปากพนังไม่ใช่ออกทะเลนะครับน้ำในอ่าวปากพนังมันก็เยอะอยู่แล้วแต่ละปีมวลน้ำอีก750ล้านคิวจะต้องลงไปตรงนั้นแหละและช่วงน้ำทะเลขึ้นพอดีเนี่ยหน้าน้ำน้ำทะเลต้องขึ้นต้องหนุนใช่ไหมแล้วมันจะไปไหนในหลวงท่านบอกว่าโครงการอันเลือกมาจากพระราชดำริใครว่าแตะต้องไม่ได้อันนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะถ้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ต้องไม่ได้ประเทศจะไม่พัฒนาและท่านก็พูดต่อไปอีกเยอะถ้าอยากจะฟังต่อต้องไปฟังอาจารย์ปราโมทไม้กัดอดีตอธิบดีกรมชลประทานในเว็บไซต์มีเยอะครับผมอันนั้นคือข้อเท็จจริงข้อกังวลข้อความเป็นห่วงของชาวบ้านที่อยากจะมีส่วนร่วมพอเราจะไปฉายข้อมูลอีกด้านหนึ่งก็เห็นป้ายหราเลยครับผู้คัดค้านโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินี่คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังประการแรกสำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ต่อไปก็คือว่าต้องระเบิดจากข้างในชัดนะฮะโอเคครับทีนี้กลับลงมาหน่อยนะฮะผมกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดพูดไม่ทันผมทำเอกสารมาให้แล้วนะฮะเรากำลังต่อสู้กันขับเคี่ยวกันในเรื่องของ2กระบวนทัศน์2วิธีคิดใหญ่ๆถ้าพูดถึงต่อสู้มันหนักนะผมใช้คำว่ายุทธาถีดีกว่านะเรากำลังทำยุทธาถีกันระหว่าง2วิธีคิดใหญ่ที่ท่านพูดมาสรุปได้2วิธีคิดใหญ่ๆแรกๆก็คือถ้ามองในเรื่องของการเอาปัจจัยนำเข้าก็คือเรื่องของอินพุตเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอาวัตถุดิบมาผลิตวิธีคิดอันแรกคือควบคุมธรรมชาติการควบคุมธรรมชาติเราจะได้เหตุผลของรัฐอยู่เสมอว่าได้อย่างต้องเสียอย่างเพราะฉะนั้นนะครับการรวมศูนย์จึงเกิดขึ้นเอาน้ำมารวมสักที่แล้วก็ต่อท่อไปส่วนวิธีคิดอีกวิธีคิดนึงก็คือสอดคล้องกับธรรมชาตินั่นก็คือว่าต้องเฉลี่ยทุกแบ่งสุขกันเคยเห็นท่านไปดูนะครับการประชาสัมพันธ์ของน้ำท่วมเมืองนครนะครับฉายภาพให้เห็นว่าน้ำท่วมเสือหอยกี่หมื่นล้านกี่พันล้านถ้าให้ดีนะครับต้องฉายภาพให้เห็นว่าน้ำท่วมกี่เท่าไหร่หน้าแล้งน่ะเท่าไหร่นะครับต้องฉายทั้งสองภาพนี้เห็นแล้ววิธีการที่สอดคล้องก็จะตามมาถ้าจะให้ชาวบ้านนำให้ชาวบ้านได้ชนะหรือว่าเอาให้ชาวบ้านในการมีส่วนร่วมก็คือต้องวิธีคิดแบบอีกกระบวนทัศน์หนึ่งก็คือกระบวนทัศน์แบบอยู่ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ผลิตโดยมวลชนสรุปคร่าวๆนะคะหลายท่านก็คงฟังแล้วสิ่งที่เรียกร้องคล้ายๆกันนั่นก็คือฉันอยากเห็นอำนาจกลับมาอยู่ในมือของประชาชนและเราเชื่อว่าตัวแทนพรรคการเมืองหลายๆพรรคก็มีแนวนโยบายสอดคล้องกันพอสมควรนะคะตัวแทนท่านแรกค่ะจากพรรคภูมิใจไทยนะคะพี่นาทีค่ะเชิญค่ะเราจะเน้นในเรื่องของปากท้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่เพราะวันนี้เนี่ยทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะคะ7ปีเมื่อกี้ทางท่านกกต.ที่พูดนะคะการมีส่วนร่วมของกกต.บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่ยิ่งใหญ่นะคะที่7ปีแล้วเราไม่ได้เลือกตั้งมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวในเรื่องของปากท้องที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหากันตลอดเพราะอำนาจของรัฐเมื่อกี้ที่ท่านได้พูดถึงนะคะในเรื่องของรัฐสวัสดิไม่ใช่รัฐสวัสดิการนะเป็นเรื่องของรัฐที่ทำอะไรไม่เคยถามชาวบ้านทำอะไรไม่เคยให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในเรื่องของกัดใจเพราะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของภูมิใจไทยที่ของเราชัดเจนมากนะคะมอตโต้ของภูมิใจไทยก็คือลดอำนาจรัฐเพื่อพี่น้องประชาชนมันเป็นการทำงานสวนทางเมื่อกี้เหมือนที่เราได้พูดถึงนะคะปกติเนี่ยท็อปดาวนะคะแต่ของเรานี่คือจากข้างล่างลงไปสู่ข้างบนปัญหาอะไรก็แล้วแต่ณวันนี้นะคะทุกเรื่องเราจะเริ่มจากความต้องการของประชาชนนะคะโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่แล้วโดยเฉพาะฐานในภาคใต้นะคะวันนี้เนี่ยจะเห็นเลยตั้งแต่ชุมพรลงมาถึงนราธิวาสเราอาชีพหลักของพวกเราคือเกษตรกรนะคะเพราะนั้นในเรื่องหลักเรื่องเกษตรกรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่วันนี้เนี่ยเราจะต้องลดอำนาจโดยอะไรคะเมื่อกี้ท่านดร.ได้พูดถึงว่าเราต้องเฉลี่ยนะทั้งทุกไม่ว่าทุกหรือสุขเราต้องเฉลี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของภูมิใจไทยเรามีในเรื่องของระบบนะคะที่บอกว่าในเรื่องของการแบ่งปัน
วันนี้จะเห็นได้ว่าภาคเกษตรกรเนี่ยตายหมดนะคะแต่ภาคเกษตรกรเป็นต้นน้ำนะคะแล้วปลายน้ำก็คือมันเป็นเนี่ยผู้ไอ้ที่แปรรูปออกมาหมดแล้วเขาอยู่ได้หมดเพราะวันนี้ต้องในเรื่องของการแบ่งปันต้องชัดเจนนะคะชัดเจนตรงนี้เราจะต้องแก้ไขในเรื่องกฎหมายอันไหนก็แล้วแต่ที่เป็นไม่สอดคล้องกับชาวบ้านไม่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์มันทำให้ติดขัดติดโน่นติดนั่นอย่างบ้านดิฉันเองก็เหมือนกันนะคะในเรื่องของการมีส่วนร่วมวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างในเรื่องของพัทลุงนิดนึงเรื่องเต่ากระอาเรื่องโลมาอีละวดีเนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยพอชาวบ้านจะลุกขึ้นมาทำโอ้เดี๋ยวเหมือนที่ท่านว่าโอ้โหแต่ละคนมีกฎหมายส่วนตัวตัวเองทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเขตห้ามล่ากรมเจ้าท่าเพราะนั้นเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่วันนี้ในฐานะที่เป็นภูมิใจไทยเราต้องลดอำนาจรัฐนะคะเพื่อที่จะให้อันไหนที่มันสอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้านอันไหนที่มันกฎเนี่ยทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถทำกินได้เราต้องทำค่ะอันนี้เป็นชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดในเรื่องของไม่มีอะไรค่ะที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากไปกว่าการท่องเที่ยวชุมชนนะคะวันนี้เนี่ยเหมือนหลายท่านได้พูดถึงว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครดูแลเท่าตัวเราเองหรือเท่าชุมชนเราเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนที่ไม่ว่าจะเป็นการดูแลป่าการที่จะให้เข้าบริหารจัดการในพื้นที่ตัวเองในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเมื่อกี้ท่านก็พูดถึงแล้ววันนี้เราจะต้องไม่ตัดเสื้อที่มันเป็นเสื้อโหลมันต้องตัดเฉพาะลายจังหวัดวันนี้ชุมพรทำอะไรนะคะชุมพรมีการท่องเที่ยวมีหาดทรายที่สวยงามเอามาสุราษฎร์ทำอะไรสุราษฎร์เรามีในเรื่องของเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรศรีวิชัยที่เราจะต้องกลับมาฟื้นฟูให้ธรรมชาติเนี่ยเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้นะคะแต่เราจะอยู่ร่วมได้ไม่ได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการร่วมไม้ร่วมมือนะคะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่สามารถทำรายได้ให้มากที่สุดแล้วในแต่ละพื้นที่แล้วมันมีความหลากหลายตรงนี้เราสามารถนำมาใช้แล้วก็ให้เขาดูแลจัดการกันเองเราในฐานะที่เป็นผู้แทนเราในฐานะที่เป็นภาครัฐต้องมีหน้าที่สนับสนุนเท่านั้นเองค่ะไม่ใช่เราไม่ในหน้าที่ไปบริหารจัดการไม่ใช่เพราะนั้นของเราตรงนี้ก็คือชัดเจนนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ที่เป็นความต้องการของชาวบ้านค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณดร.นาทีนะคะถัดจากภูมิใจไทยนะคะขอไปต่อที่ประชาชาติค่ะพี่บุญพาค่ะเชิญค่ะการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังการเลือกตั้งนะครับต้องมีมืออาชีพนะครับเราพรรคประชาชาติซึ่งท่านหัวหน้าพรรคก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมนาคมเคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาเคยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเคยเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับการทำงานที่ให้มันจบให้มันดีต้องมีมืออาชีพณวันนี้ที่มันมีปัญหาอยู่ที่5ปีเพราะไม่ใช่อาชีพแล้วไปทำในอาชีพนักการเมืองมันทำไม่ได้การพัฒนานะครับเหมือนอย่างเพื่อนพรรคพวกที่มาบอกเรานะครับเครือข่ายพรรคประชาชนมาบอกว่าการลดอำนาจเห็นชอบอยู่แล้วผมเป็นนักการเมืองต้องติน40ปีเห็นแล้วว่าการเมืองนะครับมันต้องให้อำนาจมาแล้วแต่ต้องให้เงินมาด้วยเงินกับคนมันคู่กันนะครับถ้ามีอำนาจแล้วไม่มีเงินก็ค่าเป็นศูนย์นะครับในต่างประเทศเหมือนอย่างญี่ปุ่นเก็บภาษีได้100ต้องให้ท้องถิ่น65บาทประเทศไทยณวันนี้เก็บภาษี100ให้ท้องถิ่น25บาทแล้วคนปากใต้น่าเห็นดูนะครับพี่น้องครับภาษีเก็บได้เยอะกว่าเพื่อนดูแลคนทั้งแผ่นดินดูแลคนกรุงเทพมีถนน7ชั้น8ชั้นดูแลคนภาคเหนือภาคอีสานซึ่งลำบากอยู่ก่อนณวันนี้เราในนามพรรคประชาชาติต้องมาดูแลคนภาคใต้แต่ไม่หมายความว่าไม่ดูแลคนทั้งประเทศเราต้องดูแลคนทั้งประเทศเพราะพรรคประชาชาติใช้ประชาชนและรักประชาชนทั้งแผ่นดินและไม่ใช่ว่าพรรคประชาชาติจะรักแผ่นดินนี้ให้มากกว่าเพื่อนขอให้ทุกคนตั้งนั่งตรงนี้ตั้งเบิดพรรคประชาชนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ว่ามาวันนี้ว่าที่ผู้สมัครขอให้รักแผ่นดินนี้ให้เท่าๆกันที่มีปัญหาอยู่วันนี้เพราะว่ารักมากกว่าแย่งกันนักนะครับและสำคัญนักการเมืองต้องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่กับบ้านเมืองตอนนี้นักการเมืองทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ชาวบ้านลำบากจะตายอยู่พี่น้องกี่ยางโล300เพราะนักการเมืองทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ผมในฐานะที่นั่งดูอยู่นะครับ
อยู่30กว่าปีนะครับไอ้ผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับที่มีอปตที่มีทจเนี่ยก็มี 2-3 คนที่เนี่ยที่จุดประเด็นนะครับผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งทุกปัญหาแก้ไขได้ก็กระทรวงมหาดไทยมันเคี่ยวครับก็เลยให้เลือกตั้งอปตนะครับให้เลือกตั้งไอ้เทศบาลเพราะคนพัทลุงเป็นการจุดประกายกับขอฝากว่าแล้วก็นโยบายสิทธิทำกินพรรคประชาชาตินะครับบอกว่าสปกต้องเป็นสกหนึ่งถ้าต้องเป็นจะดูดสกสปกต้องเป็นจะดูดแล้วสิทธิทำกินที่จะออกให้คนนะครับเหมือนอย่างตำบลโคบูเขตผมนะครับตำบลโคบูในจังหวัดพัทลุงเองนะครับที่เต็มเขานะครับประกาศนะครับของอนุรักษ์2525แต่ว่าคนอยู่ตั้งแต่พ.ศ. 2440นั่นคือว่ารัฐลุกราดไม่ใช่ราดไม่ใช่ราดลุกราดนะครับรัฐลุกราดตรงนี้ต้องพรรคประชาราษฎรพรรคประชาชาติต้องมาแก้ไขตรงนี้ครับว่าคนต้องมีถิ่นเต้าเทียมกันนะครับต้องมีที่ดินไม่มีที่ดินไม่ได้มันจะอยู่ตรงไหนนานๆตอนนี้หมดทิพย์ตัวคนยี่ทิพย์ตัวคนลูกหลานเราไม่มีที่ดินตักแปลงไม่มีตักไร่นะครับก็ผมก็ฝากไว้ว่าขอให้รักแผ่นดินนี้เท่ากันนะครับพรรคประชาชาติใส่ใจประชาชนขอบคุณครับให้เสียงของประชาชนไม่ได้ไกลกว่าการเลือกตั้งไทย PBSวาระเลือกตั้ง62